สวัสดีครับทำอะไรครับเจ๊แบงค์ดูเสื้อผ้าแม่เมื่อเช้าแม่ปั่นผ้ามันไม่ติดอ๋อให้ลองเปิดดูก่อนมันอาการเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้ผมไม่ติดพอเปิดปุ๊บไม่เป็นไรเนี่ยดูอย่างเงี้ยอ๋อมันขึ้น PE มันขึ้น PE สันนิษฐานว่าเกิดจากอะไรครับต้องเช็คดูก่อนใช่ไหมใช่โอเคครับก่อนอื่นต้องเซฟตี้ตัวเองทำไงครับใส่รองเท้ารองเท้าใส่รองเท้าด้วยนะครับเวลาซ่อมเครื่องอันนี้เดี๋ยวเชฟแบงค์จะลื้อดูนะครับว่าอาการ PE นะครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรอันนี้วิธีถอดนะครับวิธีถอดอันนี้เป็น LG นะครับ LG รุ่น12โลนะครับเอ้าส่งดวงเลยวะงัดออกนะครับอันนี้เราก็เลื่อนไปไหนเลื่อนมันซ้ายนะขันน็อตก่อนนะครับขันน็อตออกน็อตต้องสองฝั่งนะครับมันจะมีน็อตสองฝั่งอันนี้เครื่องซักผ้าแม่บ้านแจ้งไว้นะครับพอดีเชฟแบงค์เลิกเรียนมาพอดีก็เดี๋ยวต้องเอาบุนออกให้หมดครับเชฟแบงค์ครับต้องเอานี้ออกให้หมดครับเอาดึงออกมาเลยครับต้องเอาบุนออกให้หมดนะครับต้องดึงออกมาเลยนะครับบุนต้องดึงออกมาเลยนะครับงั้นออกมาเลยครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยใช่ครับดึงมาเลยเลยเอาพี่ดึงออกมาไม่ได้อันนี้ก็เลื่อนไปด้านซ้ายนิดนึงนะครับเลื่อนไปจับเลื่อนไปด้านซ้ายครับเลื่อนไปด้านซ้ายเลื่อนไปด้านซ้ายนะครับโอเคยกขึ้นอันนี้เราจะเช็คแผงวงจรก่อนนะครับว่าตรงนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเช็คทูซีมีสายไฟขาดไหมไม่มีเอาอันนี้รอยเขาต่อไว้นั่นเนี่ยโอเคอันนี้รอยต่อนะครับรอยต่อเอาอันนี้ไม่ขาดนะครับมีสายไฟขาดไหมครับไม่มีขาดนะครับ เช็คทุกสายเลยนะครับพูดหน่อยสิช่างอ่ะดูอยู่พูดหน่อยสิเช็คอะไรที่สายไฟไงว่านั่นนี่ขาดไม่ขาดไม่มีไม่มีไม่มีจุดนี้ไม่มีทำไงต่อครับจิแบงฮะดูข้างหลังดูข้างหลังโอเคแล้วตอนนี้ก็ใส่ไว้นะครับแล้วจิแบงก็จะดูข้างหลังนะครับมาดูจิแบงจะถอดข้างหลังนะครับสายไฟวงจรด้านหน้าไม่ขาดนะครับไม่มีขาดไม่มีชำรุดตอดมาโอ้แกงนี้เลยเหรอโอ้ดึงโอ้โหครับเอาดึงออกมาเช็คเลยครับครับเจอสาเหตุแล้วครับพี่น้องเอ้ยขาดเหรอใช่ไหนนี่ครับสายขาดครับสาเหตุที่มันขึ้น PE นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้สายไฟขาดต้องต่อแล้วลองดูครับเดี๋ยวให้เชฟแบงค์ต่อนะครับเรียนช่างไฟมาเขาสอนต่อไฟต่อสายหรือเปล่าฮะนี่ครับหนูกัดเนี่ยฮะตัวอะไรกันถ้าไปหาช่างเป็นพันแล้วเนี่ยเชื่อไหมโอ้มันขาดตรงนี้มันเข้าไปกัดได้ไงวะ
มังสาเข้ากันได้เลยจะเป็นก็จะลองต่อสายไฟสายนี้ดูครับตอนแรกสายนี้แหละครับขาดแล้วคันนี้ก็จะต่อแล้วก็เป็นปลั๊กเหรอใช่เมื่อกี้ดึงปลั๊กออกใช่ไหมอันนี้เขาเรียกต่อแบบอะไรก็ตรงอันตรงฮะฮะเขาเรียกต่อแบบอะไรนี่นะอันนี้กลมหรือเปล่านี่ไปทำไมต่อครับแค่นี้มันจะไม่ช็อตเหรอมันไว้เงี้ยไม่ช็อตมันไม่มีทองแดงไหนชนกันเนี่ยไม่พันอะไรไว้เหรอพันเทปดำไงเออแต่หมายถึงว่าถ้าทองแดงชนกันมันจะช็อตเหรอแล้วครับถ้าไปร้านก็พันหนึ่งนะครับเขาก็มาต่อสายไฟอย่างนี้ครับพี่น้องถ้าเกิดดูแล้วสามารถที่จะทำเองได้ก็ลองดูนะครับเชแบงจะพันแล้วนะครับเออสมทรงเลี้ยนเนี่ยเว้ยเขาคือพันหนึ่งมุงนี้ไม่ได้พันเขาข้างในบอกพันฮะพันยากช่องแคบเป็นสายไฟขาดนะครับเด้อพี่น้องเอ้ยนึกติดได้ไหมเสร็จแล้วก็จะทำไงต่อครับเดี๋ยวฟอบหาแบตก่อนพินแฟลชโทรศัพท์ไม่ค่อยดีอ่ะมีปลั๊กเสียปลั๊กเหรอใช่ปลั๊กไฟปลั๊กก็ยังเมื่อกี้ดึงออกเหรอใช่โอเคมีสายขาดอีกไหมมีขาดอีกหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะลองเก็บก่อนดีเก็บเข้าที่ก่อนดีเราเชฟแบงค์จะลองนะครับเรายังไม่ได้ล็อกอะไรครับต้องทำอะไรก่อนต้องใส่อะไรนะฮะใส่รองเท้าด้วยใช่ไหมใช่อ่ะลองดูดิดูดิครับอาการ PE จะหายไหมครับถ้าหายแสดงว่าใช่เลยนะครับหายแล้วหายแล้วโอ้โหสุดยอดครับเชฟแบงค์สุดยอดเอ้ยไฟช็อตนะยังไม่ถอดปลั๊กเลยไม่ช็อตหรอกถอดปลั๊กก่อนพลาสติกไม่ช็อตช่างไฟอะไรวะไม่ช็อตหรอกโอ้โหสุดยอดเลยครับครับเดี๋ยวเราก็จะล็อกเข้าไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับบางทีเราไปเสียตังค์ฟรีๆนะครับ 1,000 บาทนะครับกับการต่อสายไฟนะครับนี่ครับเราสามารถที่จะทำเองได้นะครับเครื่องซักผ้ารุ่น LG นะครับของผมเป็นรุ่น8กิโลนะครับนี่เป็นรุ่น8กิโลนะครับน่าจะแบงกำลังประกอบคืนนะครับก็หมุนน็อตเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนี่ครับอาการขึ้น PE นะครับก็แสดงว่าสายไฟขาดนะครับก็คือระบบมันทำงานผิดปกติแต่ผมไม่รู้ว่า PE มันย่อมาจากอะไรนะครับก็ท่านผู้ชมก็ไปหาเอาเองแล้วกันก็เป็นคลิปนะครับวันนี้ลูกชายเรียนช่างอะไรวะช่างไฟช่างไฟนี่ครับเราส่งลูกเรียนช่างไฟเราต้องให้ลูกเราโชว์ศักยภาพนะครับเชฟแบงก์ก็จะล็อกอุปกรณ์ทั้งหมดมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังควาแล้วบอกแม่ว่า
คันหนึ่งนะแบงค์แบงค์เขาเห็นคลิปฮะเขาเห็นคลิปเฮ้ยเราบอกว่าเราเอาไปซ่อมพันหนึ่งเหรอบอกแม่ว่าเอาไปซ่อมพันหนึ่งแม่ไม่รู้หรอกโอเคไหมโอเคไหมครับ ลองดูอีกรอบนะครับแต่แบงค์ประกอบคืนแล้วนะครับอาการ PE จะขึ้นหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับเราต้องกดสตาร์ทกดสตาร์ทดูนะครับว่ามันโอเคไหมสตาร์ทดูสตาร์ทสตาร์ทนะครับโอเคครับระบบทำงานปกติแล้วนะครับโอเคขอบคุณเชฟแบงค์นะครับวันนี้ที่ช่วยซ่อมเครื่องซักผ้าให้เอาฝากช่องหน่อยฝากติดตามช่องเฟลียงพาเพลินนะครับมีคลิปอะไรฮะมีคลิปอะไรดีๆมั้ยมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเลยครับฝากกดเลยฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ก็กดติดตามด้วยครับโอเคครับครับ